รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสแบบอู้มีหลายแบบอะทิปอะติดบัตรติดบัตรอะติดบัตรเหรอคะนะอะแล้วถ้าสมมติว่าแบบถ่ายกับแฟนคลับถ่ายกับแฟนคลับเราก็ต้องโพสแรงขึ้นมานิดนึงถ่ายค่ะเราต้องร่าเริงนะแล้วถ้าถ่ายกับหนุ่มๆโพสแรงมากอะค่ะถ่ายกับสามีถ้าโพสดิอะถ่ายกับหนุ่มสามีเข้ามาพอดีหนุ่มมาอีกแล้วสามีกลับมาอีกแล้วโอ้ยทิปนี่วันนี้ให้ลองหัดโพสก็ถ่ายกับเพื่อนของเรามีเพื่อนสนิทเป็นตากล้องระดับประเทศตากล้องระดับประเทศอ่ะหุยทิปไม่บอกอ่ะทำไมอ่ะแบบพี่จะได้หาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะดิพี่แบบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกับแขกรับเชิญก่อนและถ้าเกิดว่านอกจากเขาจะเปลี่ยนฟิลจากการถ่ายนางแบบแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นแบบโลกน่ารักอย่างเราตุ่นล็อกก็ตุ่นฟ้าแฟนวางแผนโอเคโอเคได้ไปเลยดีกว่าปาทำไมต้องเดินท่าตัวตุ่นด้วยสวัสดีค่ะอีกสัปดาห์นึงอยู่กับพี่ธัญญาคนสวยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในมุมนึงของบ้านที่ก็ขอบอกว่ามีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะอย่างห้องนี้คือห้องอะไรคะพี่ธัญญาคะห้องทานข้าวค่ะห้องทานข้าวนี่คือปกติแล้วเฉพาะแขกที่มาหรือว่าทุกๆวันก็ทานที่นี่ค่ะอ๋อค่ะนะในห้องทานข้าวนี่นะที่เห็นมีถ้วยชามมีอะไรที่มันสวยมากเลยอันนี้เป็นของเก่าของเก่าที่เอามาจากบ้านที่ฝรั่งเศสอ๋อขออนุญาตเดินไปดูอันนี้เป็นตู้เครื่องเคลือบนะคะนี่ข้างหน้านี่เป็นเครื่องเงินหรือเปล่าเครื่องเงินค่ะค่ะพี่ธัญญาก็ชอบสะสมเครื่องเงินไม่ค่ะอันนี้เอามาจากของจากที่บ้านหมดเลยค่ะใช้ที่นี่อ๋อนี่ใช้จริงเลยเหรอคะใช้จริงค่ะทุกอย่างใช้จริงแต่อันนี้เป็นทองนะคะเนี่ยอันไหนคะอันนี้เป็นทองแท้ฮะทองแท้เป็นชุดที่คุณเจเน่ชอบมากเป็นชุดกาแฟค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใส่กาแฟขออนุญาตได้ดูขอบโอ้โหแล้วด้านข้างที่จับคือสั่งทำเลยค่ะอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าแม่บ้านทำแตกทำไงคะแตกทันเดือนค่ะหอยเหรอคะสำหรับใส่คาเวียค่ะโอ้โหทำไมคาเวียต้องใส่คาเวียถ้าเกิดสมมติว่าไปใส่โลหะหรือว่าเงินหรือว่าทองอะไรอย่างเงี้ยรสเขาจะเปลี่ยนไปค่ะรสชาติเปลี่ยนไปแล้วต้องใส่เปลือกหอยแล้วก็ช้อนก็เป็นหอยเม็ดของกันซึ่งอันนี้เป็นเปลือกหอยจริงๆใช่จริงใช่ค่ะแต่ว่าหันมาทางนี้เนี่ยกำลังแอบแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรนี่เป็นข่าวของใครเห็นมีมอเตอร์ไซค์พี่ธัญญาแล้วพี่ธัญญาค
ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ด้วยหรอคะขี่ค่ะขี่มากี่ปีชอบมาก 4-5 ปีแล้วมั้งคะ 4-5 ปีทำไมจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงเริ่มต้นขี่บิ๊กไบค์พี่เป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยู่ยุโรปอ่ะคุณกินเนสก็จะพาพี่ไปดูฟอร์มูล่า1ค่ะพี่ก็จะเบื่อก็จะมีแต่แบบตอนนั้นชูมาเคอร์ก็จะแบบว่าเข้าวินตลอดค่ะก็นั่งรอยอนบล็อกที่นั่งหลับเขาจะวู้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 คือจะหลับได้ก็เลยแบบว่าชวนคุณกินเนสบอกว่าลองไปดูมอเตอร์ซีพีกันนะบ้าเหรอตระกูลฉันยังไม่เคยมีใครดูมอเตอร์ซีพีก็เราก็ลองทำกันหน่อยสินะนะนะเพื่อฉันนะฉันอยากรู้มากเลยอะไรเงี้ยนะก็ได้ไปดูพอได้ไปดูปุ๊บติดใจค่ะคุณกินเนสแบบติดใจคุณกินเนสติดใจด้วยค่ะแล้วก็แบบพอมีอยู่วันนึงคุณกินเนสเนี่ยไปต่างประเทศค่ะแล้วพี่ก็แบบว่านัดกับน้องไหมน้องที่แบบว่าทำเครื่องทองค่ะร้านกุช่างทองอ่ะน้องเจนที่เป็นลูกค้าประจำของเขาก็บอกว่าพาพี่ไปหัดขี่หน่อยแล้วเขาก็พาไปหัดขี่วันแรกพี่ขี่ถนนอักษะเลยโอ้โหขับร้อยหนึ่งมีความสุขว่าโอ้โหเราขับเหมือนแบบรอซี่เลยแต่แบบซึ่งไม่ใช่อ่ะแต่เราใฝ่ฝันไปเองอ่ะแล้วก็ตอนหลังแล้วคุณกินไหนกลับจากต่างประเทศเธอทำหน้าคิวตี้แบบนี้เธอต้องมีอะไรแน่อ๋อรู้เลยจับได้ด้วยคือเราอยู่กันมาจนแบบว่ารู้เลยว่าทำหน้าอย่างเงี้ยแบบว่าคืออะไรอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอารูปให้ดูว่าไปขี่บิ๊กไบค์มาบอกเฮ้ย hey, พี่นึกว่าพี่จะโดนดุแบบว่าแล้วเป็นเฮ้ยอยู่ลูกไม่ได้ครูโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องจ้างครูมาสอนให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไปเรียนกับอาจารย์โฮแล้วก็จ้างกรอบมาสอนจ้างโกมาสอนแล้วก็ได้เรียนกับยูโรเปียนแชมป์ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสอะค่ะสอนในสนามสอนการเล่นโค้งให้เข่าติดพื้นโอ้โหเข่าติดพื้นเลยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยหมายถึงพักเท้าอะค่ะติดพื้นแล้วไฟมันแลบแบบสั่งใจอะโอ้โหมันเป็นกีฬาที่ตลับมองว่าพี่ธัญญาดูไม่น่าจะใช่อ่ะแต่เธออย่าลืมเรื่องยกล้อสิเออใช่เขาถามสาวแล้วว่าเยอะเหรอยกล้อแล้วไงล้อแล้วทุกวันนี้ก็ขับบ้างไหมคะยังขี่บ้างขับค่ะขับค่ะออกทริปบ่อยไหมคะก็ปกติจะออกกันปีนึงก็ 2-3 ครั้งอะค่ะไกลสุดที่ไปถึงไหนคะเส้นหน้านะถึงเส้นที่สวยที่สุดค่ะใช่กระสวยแล้วก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ขับเชียงใหม่กลับมาตอนนั้นพี่ยังขี่ไม่คล่องเลยนะแล้วขึ้นขาเจ็ดทับอ่ะขึ้นขาเจ็ดทับอ่ะจากภูเก็ตไปพังงาโอ้โหไปเส้นเขาหลักค่ะคือถ้าหลุดนี่คือตกทะเลเลยค่ะช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากค่ะในผลไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อผลไม้มารับประทานจึงจำเป็นต้องคัดสรรผลไม้ที่สดใหม่นะคะและธุรกิจที่เราจะพาไปชมในวันนี้เขาช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลไม้ที่สดใหม่จากเกษตรกรโดยตรงได้เลยค่ะไปชมกันนะคะว่าเป็นธุรกิจอะไรสวัสดีครับผมวสันต์เวียนรุ่งเรืองครับเป็นตัวแทนของกลุ่มทุเรียนโซไซตี้ครับทุเรียนโซไซตี้เป็นการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับมาใช้ขายทุเรียนออนไลน์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องของ Thailand 4.0 ครับเราช่วยให้เกษตรกรเนี่ยทำงานน้อยแต่ได้ผลผลิตมากนอกจากนี้สินค้าเกษตรที่เรานำส่งไปเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าปลอดสารพิษนะฮะโดยการคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถทำสินค้าให้ดีนะครับปลอดสารพิษได้นำส่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโครงการทุเรียนโซไซตี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะใหม่กับธุรกิจบ้านเราวันที่เราไปออกงานร่วมกับธนาคารออมสินเราพบว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเราได้เป็นอย่างดีถ้ามีไอเดียดีๆลองเข้าไปคุยกับธนาคารออมสินดูครับผมเชื่อว่าเขาจะมีโซลูชันอะไรที่น่าสนใจมาดูแลเราได้ครับระบบการตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด
ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าคุณมีไอเดียดีๆแบบนี้ธนาคารออมสินก็พร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับคุณเสมอสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ